ึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลครับศุกร์ที่9ธันวาคม2559ครับสถาปนาสนามมวยเวทีลุมพินีครบ60ปีครับมาดู1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ครับเจอกับเพชรมรกตทีเด็ด99 1ล้านเล็กนี่จากเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์นะครับส่วนเพชรมรกตทีเด็ด99นี่จากนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับกรรมการธนงพุ่มพานิชกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียก3ปล่อยตัวมาครับ1ล้านเล็กต่อ19ครับแข้งขวาหมัดศอกตั้งแขนเพชรมรกตตั้งแขนคืนครับ1ล้านเล็กนี่เอาชนะเจมส์ศักดิ์บุรีรัมย์มาครับแล้วก็มาแพ้ก้าวหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับส่วนเพชรมรกตนี่สดเหลือเกินครับชนะมงคลเดลเล็กเฮซ่ายิมมา2ไฟล่าสุดเอาแทงเข่าซ้ายไปนี่ครับมีเหลี่ยมตัวมาช่วยค่าตัวนี่ 8-90,000 ทั้งคู่ครับยอดเก็บได้2ล้าน3ครับยิ่งใหญ่มากๆแข้งขวาเพชรมรกตจับไว้หลังมาตีขวาครับ1ล้านเล็กเป็นมวยที่ท้าดวลชวนแรกครับเปิดเกมเข้าหาครับอาศัยรูปร่างโอ้โหเสียบขวาครับเนี่ยครับมวยตัวใหญ่แล้วทำเห็นครับเป็นมรกตแข้งซ้ายครับซ้ายเจอขวาครับ1ล้านเล็กนี่ลูก1ครับเพชรมรกตนี่ลูก2ครับคนโตอายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบครึ่งทุกแข้งทุกเข่าทุกหมัดทุกหยดเหงื่อหยาดเลือดนี่ก็เพื่อลูกเพื่อลูกแหละครับหมัดมาครับ1ล้านเล็กตีเข่าซ้ายครับ1ล้านเล็กลากมาลากมาตีเข่าขวาครับเพชรมรกตแทงซ้ายโต้ก็เพชรมรกตเขาบอกว่าเขาไม่กลัวมวยเข่าครับตีเข่าขวาครับ1ล้านเล็กกรรมการธนงครับแยกออกมาขยับเข้าหาต่อครับแทงเข่าขวาแบบไม่ต้องจับตั้งแขนไม่ดีครับคนหนึ่งแข่งคนเอาหมดยกซะก่อนครับหมดยกซะก่อนทุกอย่างฝากไว้ก่อนครับขอโทษขอโพยกันไปครับขอกันกินมากกว่านี้ครับมืออาชีพซะอย่างครับเพชรมรกตนักชกรุ่นพี่นะครับส่วน1ล้านเล็กนะรุ่นน้องครับเนี่ยครับคุณอ้วนเมืองนนท์ครับบอกว่าให้คีบให้คีบแล้วก็ตีครับคีบได้ต้องตีได้เกมยังสูสีคู่ขี้นะครับตลาดหลักทรัพย์นี่ราคาเสมอ1ล้านเล็กก็ยังมองอนาคตนะครับว่าอนาคตดีครับก็ทรงมวยเดินแหละครับ1ล้านเล็กตีเข่าขวาครับเข่าก็แทงกันไปครับคางก็ขยี้กันไปครับกรรมการธนงก็เห็นแล้วครับว่าแหมขยี้กันจังเลยครับเตือนเล็กๆ เดินเข้าหาครับ1ล้านเล็กตีขวาครับเนี่ยครับเหลี่ยมตัวดีมากครับเพชรมรกตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99ครับย่านสะพานควายอินทมะระเสียตีทีเด็ด99ครับให้การสนับสนุนดันออกแล้ววางแข้งซ้ายตามครับเพชรมรกตเบ่งตีขวาครับ1ล้านเล็กซอยวัดกำแพงนนทบุรีครับค่ายมวยจิตเมืองนนซ้อมอยู่นี่ครับตีขวาครับเลยลัดฟัดตีไปเรื่อยครับแทงขวามาพยายามขวางครับแข้งขวาครับ1ล้านเล็กเพชรมรกตไม่แลกไม่ปะทะแทงเข่าขวาเกมใครเกมมันครับตีเข่าซ้ายครับเพชรมรกต1ล้านเล็กก็แหมโดนป้องกันดอกนี้หันไปมองทีมงานครับเอาไงครับไม่มีทางเลือกครับต้องเดินชนครับถ้าเกิดมายืนคุยกันอย่าเสียเปรียบเพชรมรกตเป็นอย่างยิ่งครับเอาตีเข่าขวาครับ1ล้านเล็กพลิกมาตีซ้ายตีซ้ายครับจังหวะพลิกนี่ต้องมาตามนะครับทางด้านของเพชรมรกตเพราะว่ารูปร่างเห็นหุ่นก็อุ่นใจครับมวยสูงยาวแบบนี้แข้งซ้ายเจอแข้งขวาของ1ล้านเล็กแข้งขวาเจอซ้ายโต้แทงขวาไปครับ1ล้านเล็กล้มไม่ล้ม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 แทงซ้ายแทงซ้ายขวางไว้ได้ซ้ายครับทางด้านของเพชรมรกตกรรมการแยกออกมาต้องเดินบ้างแล้วครับไม่เดินน่ะไม่ดีฮะ
ล่างแล้วก็ขึ้นบนสวยครับแต่ว่าเจอเข่าขวาของ1ล้านเล็กฟังเสียงเชียร์ก็รู้ครับมวยต่อนี่ก็แบบเสียงจะทุ้มๆครับมวยรองก็เสียงจะแหลมๆหน่อยดังๆหน่อยฮะโอ้ยเจอเดินเข้าไปแทงขวาสวยแต่ว่าตัวเองเสียหลักล้มพอล้มปุ๊บจะเอาคืนแทงขวาครับยอดอกเลยครับตีเข่าขวาอัดเข้ามาตีเข่าขวาครับ1ล้านเล็กตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาแล้วก็เสียบซ้ายส่งเข้ามุมครับโอ้ก็ยังมั่นใจอยู่นะครับเพชรมรกตทีเด็ด99ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์หมดยกที่4นี่ยังอยู่ที่1ล้านเล็กครับต่อ 3-2 ครับแล้วก็พอต้นยกออกมากร่อนปล่อยตัวนี่ขยับไปถึง 5-2 1ล้านเล็กมุมแดงนะครับได้เปรียบคืออาวุธไม่เป็นรองหรอกครับทางด้านของเพชรมรกตเพียงแต่ว่าทรงมวยถอยเยอะทำไงได้ครับมวยตัวเล็กกว่าครับตีเข่าขวาครับเพชรมรกต1ลายเล็กตีขวานั่นคือมุมมองของเซียนนะครับเรื่องของราคาต่อรองครับการให้คะแนนของกรรมการก็อีกแบบนึงครับโยกเข้าหาครับเพชรมรกตเอาเดินเข้าไปเจอแข้งไม่ยอมครับแทงซ้ายแทงซ้ายครับขยันครับตีซ้ายตีซ้ายแม่ป้องกันอย่างเดียวไม่ได้ครับ1ลายเล็กคือเดินแล้วทำดีครับแต่ตอนนี้มาถอยแล้วครับไม่เข้าครับ1ล้านเล็กเพชรมรกตก็ไม่เข้าหันไปมองทีมงานครับนี่ครับนักมวยนี่ต้องหูตาเป็นสับปะรดดันแข้งซ้ายเอาเตะเขาเสียหลักล้มครับเพชรมรกตโอเสียหายครับคราวนี้ต้องเดินจริงแล้วครับเอาแทงเข่าขวาตีซ้ายครับตีซ้ายครับกรรมการแยกออกมาอีกหน่อยครับหนึ่งลายเล็กออกมาคุมแล้วครับถีบไว้โอ้แข้งซ้ายครับตีเข่าซ้ายโยกต่อครับเพชรมรกตเอาโอ้โหล้มทั้งยืนครับกวาดไปทีเดียวล้มทั้งยืนครับโกเกมกดดันครับเพชรมรกตก็ออกมาเต้นหันไปมองทีมงานทีมงานบอกว่าเดินอีกหน่อยครับนี่ครับถ้าเกิดชกตามใจตัวเองก็ไม่อยากเข้าหรอกครับนักมวยแต่ถ้าเกิดชกตามใจพี่เลี้ยงนี่ต้องปฏิบัติตามนั้นครับต้องเชื่อฟังครับแพ้มาจะได้ไม่ต้องโดนด่าโอ้โหซ้ายครับโอ้แข้งนี้สวยครับแล้วก็ไม่เข้าครับเพชรมรกตโอ้หนึ่งล้านเล็กไปถอยนะครับยกนี้เอาละครับขยับอีกทีนึงเอาแข้งซ้ายไปตีเข่าขวาครับโอ้โหยังมั่นใจอยู่ครับหนึ่งล้านเล็กเพชรมรกตโยกอีกโยกอีกตีเข่าซ้ายเด้งตีซ้ายครับหนึ่งล้านเล็กตีเข่าขวาพอไหมพอไหมครับพอแล้วครับหมดยกครับหมดยกโอ้ตาเสียงชี้แดงตาแสงชี้น้ำเงินครับอื้ออึงอีกแล้วครับท่านคือครบ5ยกนี่เพชรมรกตพลิกต่อ 3-1 นะครับเอาล่ะครับนี่ด้วงศักดิ์ชัยโชติครับก็เป็นการป้องกันแชมป์130ปอนด์ของ1ล้านเล็กครับและก็กรรมการออกมาไม่เอกฉันท์นะครับคุณผู้ชมครับชนะ2แพ้1ครับธนงขออภัยครับสุภาพบุญรอดแล้วก็อภิศักดิ์คำละเอียดนี่ให้เพชรมรกตชนะส่วนขวัญนี่ให้แพ้ครับแต่ก็เพียงพอครับเอาแชมป์มาคาดเอวคนใหม่ครับเพชรมรกตทีเด็ด99นี่มีอัดฉีดรวมค่าตัวนี่ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทครับไปทำงานอะไรครับเดือนหนึ่งได้ 200,000 ครับรายได้มากกว่ารัฐมนตรีอีกนะครับถ้าเกิดตัวเลข 200,000 เนี่ยครับท่านสมชัยภูมิสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมสรรพสามิตขึ้นมาคาดเข็มขัดให้